เราขอแบบมีอะไรกันได้ไหมนางก็บอกไม่ต้องกลัวนะอะไรเงี้ยแล้วนางก็ค่อยๆเริ่มเลอะเลือดเลยแม่ I'm a virgin อีบ้าช่วยกูด้วยกูไม่อยากโดนแล้วแบบนี้จนครูเดินมาว่ามีเรื่องอะไรกันถ้ากูไม่อยากโดนแล้วครูคือค่ะกลับมาแล้วกับหญิงขอร้องวันนี้เราก็ได้แขกรับเชิญที่เรียกว่าปังมากแม่เจ้าของฉายาปังมากพี่นัทนัทนิสาสวัสดีค่ะมาสวัสดีค่ะปังมากพี่นัทปีนี้เป็นเทปแรกของปีด้วยว้าวมันจะปังไม่ปังก็เทปนี้เลยนะโอเครู้ไหมว่าจะมาคุยเรื่องอะไรเราก็วาเลนไทน์แล้วหนูก็อยากจะมีแฟนเพราะเราก็โสดมาหลายปีอันนี้เป็นรายการหาแฟนปะใช่แต่เรามีผัวอยู่แล้วมีผัวอยู่นานหลายปีแล้วไม่เอาดีกว่าอยากรู้แบบแบ็คกราวด์ตั้งแต่แบบตอนสมัยเป็นแบบนักเรียนเลยหลักครั้งแรกเป็นไงบ้างแรดเลยเนี่ยรู้ตัวว่าแรดเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่แรดเนี่ยน่าจะตั้งแต่เกิด แต่ว่าถ้าหลักครั้งแรกแบบพี่หญิงถ้าจําไม่ผิดนะน่าจะเป็นช่วงประถมอุ๊ยแรดตั้งแต่ก่อน10ขวบอีกเหรอเนี่ยเออเนาะนี่มันแรดเร็วเหมือนกันครีมากเลยไม่แบบว่าโอเคอ่ะแต่ตอนนั้นเป็นรักใสๆจําได้ว่าเป็นเพื่อนร่วมห้องที่ชื่ออ้ําจําได้เลยชื่อก็อ้ำเหรออ่ะน่าอ้ำมากอ้ำเนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงน่าจะเป็นผู้ชายคนที่ทำให้เป็นสเปคของทุกวันนี้อ้ำเนี่ยก็จะแบบดำแดงแล้วก็แบบคิ้วเข้มๆแบบดิบๆหน่อยความรักครั้งนี้เกิดขึ้นแล้วจบแบบเร็วมากหรอแล้วเขาแบบเราไปบอกเขาไหมว่าเราชอบเขาหรือว่าความรู้สึกมันยังไงเหมือนแอบมองถ้าหนูจำไม่ผิดมันเป็นอะไรที่แบบชอบเล่นด้วยกันกุ๊กกิ๊กกันนั่นนี่แล้วก็จะเป็นแบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาคุยกันมันต้องโทรศัพท์บ้านเลิกเรียนก็โทรคุยกันแต่มันไม่ได้คุยถึงขั้นแบบเสียวจังนะครับจะเสร็จแล้วครับเลยมันไม่มีอ่ะมันเด็กอ่ะตอนนั้นยังไม่มีแต่ตอนเนี้ยบ่อยใช่แล้วปรากฏว่ามีวันหนึ่งอยู่ๆก็มีเสียงแทรกเข้ามาในโทรศัพท์คุยอะไรกันทำไมทำแบบนี้เป็นเสียงที่เราคุ้นมากเป็นเสียงครูประจำชั้นและเป็นแม่ของแอมใช่เหมือนแบบแม่นางก็แบบแอบฟังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามันแบบมันไม่ใช่การโทรคุยกันบ้านแล้วมันมีอะไรแบบมันแปลกๆน่ารักน่ารักแปลกๆแบบนั้นเขาก็เลยบอกว่าอย่าทำแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนแต่หนูเข้าใจนะในมุมของทั้งที่เป็นครูด้วยแล้วก็เป็นแม่ด้วยแบบหนึ่งคือเราก็เป็นแบบเด็กผู้ชายทั้งคู่สองคือยังอยู่ในวัยแบบวัยเรียนเด็กมากอ่ะผู้ใหญ่ก็คงเป็นห่วงก็เลยเหมือนกับเลิกคุยกันไปใช่ถ้าไม่นับเอาความรักครั้งแรกตอน8ขวบเอาความรักจริงๆที่คบกันจริงๆเลยครั้งแรกอย่างเงี้ยก็ต้องเริ่มเกี่ยวกันแบบไหลแบบมันเริ่มจากความสวยอะค่ะใครจีบใครก่อนใครจีบใครก่อนผู้ชายจีบก่อนอยู่แล้วคือหนูอะเรียนที่โรงเรียนชายล้วนคือหนูจำได้ว่าหนูเข้าไปเนี่ยความเป็นดาวมันแจ้งเกิดเลยคือต้องบอกงี้เราอะนัทก็ไม่ได้เป็นคนสวยแต่ว่าหนูเรียนโรงเรียนวัดเด็กแบบบ้านๆมารวมกันลูกคนจีนมันแบบมันมาละผิวพรรณมันดีใช่เข้าไปก็เป็นความโดดเด่นในโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะรุ่นพี่แบบก็เข้ามาจีบเข้ามาแบบเอ้ยน้องเชื่ออะไรใช่แล้วเราก็จะชินกับการที่เราต้องคบกับคนที่โตกว่าม.1ก็คบกับรุ่นพี่ม.6มันจะเป็นอย่างงี้ค่ะไซเคิลความรักมันจะจบปีต่อปีเพราะว่าเราคบเราม.1พี่ม.6ใช่ป่ะพอเขาเรียนจบไปเขาก็จะหายไปพอหนูขึ้นม.2หนูก็คบกับพี่ม.6มันก็จะเป็นอย่างงี้เขาก็จะออกไปแต่ว่าตอนอยู่มัธยมคบ6คนเลยดิ6ปีทําไมแม่ดูถูกหนูจังเลยคะมันจะเป็นอย่างงี้ตอนช่วงม.1 ม.2 ม.3 เนี่ยเป็นป๊อปปี้เลิฟหมดเลยจะเป็นความรักที่ไม่มีเรื่องของเซ็กส์มาเกี่ยวข้องแบบให้ขนมกันชวนไปกินขนมแล้วหนูชอบอ่านการ์ตูนค่ะเล่าเรื่องน่ารักนิดนึงผู้ชายจะพาแบบเลิกเรียนจะพาไปร้านเช่าการ์ตูนทุกวันนี้ก็ยังอ่านนะใช่ไหมทุกวันนี้หนูอ่านการ์ตูนชอบมากเป็นโอตะหนูมาในบ้านที่แบบค่อนข้างไม่มีเงินเนาะก็จะแบบผู้ชายเนี่ยมีพี่คนหนึ่งน่ารักมากชื่อพี่นิชคุณจำได้เลยคือขอบพูดถึงขอบคุณเพราะว่าเหมือนเขาก็จะรู้ว่าแบบเอ้ยหนูแบบชอบอ่านการ์ตูนเงินมาโรงเรียนก็น้อยชอบอ่านการ์ตูนใช่ปะเลิกเรียนก็จะพาไปร้านเช่าการ์ตูนเขาก็จะจ่ายค่าการ์ตูนให้ซึ่งมันเป็นแบบป๊อปปี้เลิฟ
น่ารักน่ารักเพราะว่าถ้าเขาไม่ออกค่าการ์ตูนให้อ่ะการ์ตูนเล่นละ3บาท5บาทหนูได้เงินเป็นเงินวันละ20จะเอาเงินที่ไหนไปเช่าการ์ตูนเท่านั้นไม่พอคือเวลากลับมาบ้านอ่ะอ่านๆอยู่อ่ะบางหน้าจะเจอเงินเพราะว่าเขาจะแบบซ้อนทําไม่ได้เลยอย่าเขาตั้งใจแบบว่ามีเขียนโน้ตไว้ให้แบบว่าเออเนี่ยพูดแล้วยังอยากเจอพี่เขาอยู่เลยนะให้เท่าไหร่20เยอะนะ100นึงบางวัน40บางวัน100นึงแล้วจะมีโน้ตขอให้น้องอ่านการ์ตูนแบบสนุกนะครับอันนี้ไว้กินขนมนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเขารู้ว่าถ้าให้เราตรงๆอ่ะเราไม่เอาไม่เอาเพราะว่าแม่ไม่รู้จะสอนแบบนี้เพื่ออะไรนึกว่าแม่น่าจะสอนให้เอามาก่อนเนาะแม่บอกให้อย่าไปเอาเงินคนอื่นใช่ไหมพอเขาเคยให้ตรงๆแล้วเราไม่เอาเขาก็จะแบบเก็บไว้ในหนังสือเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ขอบคุณพี่นิชคุณที่เป็นความรักแบบวัยเด็กที่น่ารักมากมาเรื่องแซ่บๆดีกว่าพอเราเริ่มโตเราก็เป็นแบบฮอร์โมนวัยวาวุ่นม4เนี่ยเริ่มเป็นความรักที่มีเรื่องของเซ็กซ์มาเกี่ยวข้องเสียตัวครั้งแรกม4นั่นเองเดี๋ยวนะตอนนั้นเชื่อไหมหนูอ่ะอินโนเซนต์มากเราก็เคยเห็นแต่แบบตามภาพตามอะไรอะไรเงี้ยก็จะตื่นเต้นเราก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์จริงเราก็คบกับคนคนหนึ่งชื่อย่อนอนหนูละกันเป็นกัปตันบาสของโรงเรียนก็ต้องเป็นรุ่นเดียวกันหรือรุ่นพี่เป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่านางเป็นแบบกัปตันนั่นแหละเป็นคนที่แบบเล่นบาสเก่งมากเอาจริงๆนะนางเป็นคนเลือกมากเลือกเป็นอย่างนี้ตอนแรกไม่ชอบนางเพราะว่าเราจะชอบคนที่มันฮอตรุ่นพี่ทุกคนที่หนูคบก็คือจะเกิดจากแบบก็เธอในโรงเรียนชอบชอบแสดงงั้นฉันต้องได้คบคนนี้พอแต่ละเราก็เป็นคนนิสัยไม่ดีเหมือนกันเนาะเมื่อก่อนมีนเกิร์ลมากแซ่บอยู่เนาะแล้วก็พอเพื่อนกระเทยบอกเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไอ้นอนหนูมันหล่อแล้วมันแซ่บอ่ะอุ้ยกระเทยรุ่นน้องกรี๊ดไม่ได้กูต้องได้ฉันเป็นดาวเนี่ยฉันก็ต้องได้คบกับอะไรที่มันเป็นแบบแบบนี้เท่านั้นท็อปของโรงเรียนฟีลแบบว่ากัปตันเชลิดเดอร์ต้องคบกับแบบกัปตันบาอะไรแบบนั้นก็อ่อยไปอ่อยมาจนได้คบกันก็เริ่มมีจุบแรกตื่นเต้นไหมเดี๋ยวนะมันเกิดจากการเป็นลูกอมเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยวะเหมือนนั่งทำกันบ้านอมเลยเหรออมเลยเหรอชอบหมายถึงว่าอมลูกอมเลยเหรอเคยทำกันบ้านอยู่ด้วยกันแล้วนางก็ฟีลแบบให้กินลูกอมป่ะหนูเอาดิหนังก็แกะปุ๊บปกติมันก็ต้องยื่นอย่างนี้ใช่นางก็เอาไว้ในปากน้องมากินดิเออแล้วเราก็แบบยังไงวะยังไงวะแล้วก็แบบว่าพอปากมันโดนกันชาหนังก็เอาลิ้นอะดันลูกอมออกมาเข้ามาปากเราเออก็เลยเป็นจูบแรกที่หวานมากอุ้ยจูบแรกดีมากใช่คือแล้วหนูจะบอกว่าขอบคุณนอนหนูนี้มากที่ทำให้หนูอะไม่กลัวประสบการณ์เรื่องเซ็กส์เลยเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยเป็นอะไรที่ชี้ชะตาใช่ไหมที่ไม่กลัวเลยจนทุกวันนี้ทุกวันนี้หนูก็เลยเป็นไม่กลัวเลยเริงเมืองเลยอ่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าเจอครั้งแรกแล้วมันไม่ดีอ่ะก็จะรู้สึกว่าอาจจะกลัวหรือไม่เปิดใจไม่เปิดใจก็ไม่รู้ว่าอีนอนหนูเนี่ยมันไปเก่งหรือมันไปฝึกมาจากไหนแม่เรื่องจูบเนี่ยก็ว่าเลิศเรื่องเซ็กส์นี่เป็นอะไรที่แบบโหโหหมายถึงว่าดีเขาเก่งมากต้องใช้อย่างงี้เก่งมันเป็นยังไงมึงสนใจมันเริ่มจากนี้ตอนนั้นเลอะเลือดเลยแม่ I'm a virgin แล้วก็อยู่ๆนั่งเรียนอยู่ด้วยกันจำได้ว่าเป็นพักกลางวันนางก็โน้ตมาแบบว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องน้ำนะพูดจริงๆไม่ได้ตอแหลนะฉันก็เคยมีไวเป็นผ้าขาวก่อนจะเลอะเปื้อนแล้วแบบทำไมต้องไปวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบติดแฟนแฟนให้ไปก็ไปนอนเรามาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนางก็เปิดประตูแล้วก็เอาเข้าไปปุ๊บแล้วก็จูบๆกันอยู่เนี่ยเฮ้ยแล้วอะไรต่อแบบมันตึกตักตึกตักใช่ปะนางก็บอกว่าเนี่ยเราขอแบบมีอะไรกันได้ไหมหนูอ่ะกลัวแล้วตอนนั้นเด็กเราไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงเนาะนางก็บอกไม่ต้องกลัวนะอะไรเงี้ยแล้วนางก็ค่อยๆเริ่มนางก็จับหนูหันหลังปุ๊บนางก็เริ่มแบบว่าไตคอไตอะไรแล้วนางก็ค่อยๆแบบเดี๋ยวนะเป็นอะไรที่ amazing wow ซ่าไม่เจ็บแล้วมีแต่คำว่าเสียวแต่จะบอกว่านางอะเสพติดหนูมากเลยเนาะอ่ะ
จะฟังไหมตำนานวันละ3แมทอันนี้ไม่ได้บอกนะอันนี้ไม่ได้บอกวันละ3แมทอันนี้อวดอยู่อวดอยู่มันอวดอยู่อ่ะเล่าเล่าคือจะบอกว่าจากความสนุกมันเริ่มไม่สนุกตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเด็กเราก็ยังด้อยประสบการณ์เรายังไม่รู้ว่าเราควรจะรักร่างกายตัวเองยังไงมีความสุขกับร่างกายตัวเองยังไงเหมือนตอนนั้นน่ะร่างกายยังไม่ใช่ร่างกายที่เราอยากจะให้มันเป็นด้วยป่ะคือตอนนั้นหนูมีแค่ความคิดแค่ว่าฉันต้องเป็นผู้หญิงฉันต้องได้มีจีมี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเรามีน้องจู่ๆเนี่ยเราก็จะไม่ไปยุ่งกับมันทีนี้ผู้ชายคือขอมีอะไรบ่อยมากบ่อยจนขนาดไหนปะหนูร้องไห้อะจำได้วันนั้นเลิกเรียนกรี๊ดเลิกเรียนปุ๊บนางสเก็ตอีกแล้วคือเหมือนวัยรุ่นน่ะมันแบบมันกัดมันน่ะนึกออกปะไปแล้วหนูบอกไม่ไหวแล้วหนูบอกว่าร่างกายหนูไม่ไหวแล้วจนเพื่อนหนูอะจะต่อยกับมันหนูต้องตะโกนปะหนูบอกเพื่อนหนูชื่ออีบอสอีบอสช่วยกูด้วยกูไม่อยากโดนแล้วแบบนี้มีจริงมีจริงผัวก็มานี่ไปไปอีบอสก็อะไรมึงทำไมไม่ไปกับมันกูไม่อยากโดนแล้วกูไม่ไหวแล้วอีบอสก็เดินเพื่อนรักตะโกนอยู่หน้าห้องเรียนเลยแล้วมันเด็กเลิกเรียนอ่ะสามโมงครึ่งอ่ะทุกคนก็ออกมามึงหยุดเพื่อนกูจะดีเพื่อนกูไม่ไหวแล้วแล้วหนูนั่งร้องไห้อยู่หน้าห้องค่ะไม่อยากโดนแล้วเลยอีบอสกับอีนอนหนูก็จะต่อยกันจนครูเดินมาว่ามีเรื่องอะไรกันเพื่อนหนูไม่อยากโดนแล้วครูคือแต่ว่าพอเนี่ยเหมือนจะตลกนะแต่หลังจากนี้เศร้าเพราะว่าพอเราไม่ยอมเขาอ่ะเรื่องเซ็กซ์เป็นหนึ่งในปัจจัยของมนุษย์ของความรักแม่นึกออกปะพอเราไม่ยอมมีนางก็เลยเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มเฟดเริ่มแบบมีคนอื่นนั่นนู่นนี่เทิร์ดแม่ตอนนั้นเป็นอะไรที่เจ็บมากจำได้เลยว่าเคยแบบไม่เคารพตัวเองถึงขั้นแบบชอบมีอะไรกับฉันใช่ไหมงั้นเราไปเอากันไหมเนี่ยไปเอากันจีเร็วมาเราจะได้เธอจะได้แบบกลับมาชอบฉันนะคือตอนนั้นภูมิคุ้มกันเรื่องความรักเราก็น้อยสุดท้ายเราก็เลยรู้ว่าต่อให้ตอนนั้นเรายอมให้เขามีอะไรกับเราอ่ะมันก็ไม่เหมือนเขาก็ไม่กลับมาหรอกเศร้าแบบเศร้ามากแล้วความรักปัจจุบันเป็นไงบ้างเนี่ยวาเลนไทน์จะถึงเนี่ยเป็นวาเลนไทน์ครั้งที่10ที่จะได้อยู่ด้วยกันถ้าพูดถึงตอนนี้หนูคิดว่ามุมมองความรักค่อนข้างเปลี่ยนเปลี่ยนแบบมากมันคบกันนานเนี่ยข้อดีคือเข้าใจกันไปหมดเลยทุกอย่างเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันมาแบบ10ปีเนาะมันไม่ได้มีแต่มุมน่ารักแล้วมุมนิสัยแย่ของเรามุมที่เราแบบคนอื่นไม่มีทางรู้หรือแบบอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้หมดแต่ข้อเสียก็คือมันกลายเป็นเรารู้จักหนังสือเล่มนี้จนแบบทะลุปุโป่งเขาอะมันเบื่อมันก็เริ่มไม่มีความตื่นเต้นช่วงที่ยากมากคือตอนประมาณแบบสิ้นปีที่ผ่านมาหนูถึงขั้นแบบบอกเลิกเขาว่า2ครั้งพี่หนูว่าความรักเราอะมันหมดอายุแล้วเพราะว่าหนูไม่รู้สึกเลยว่าหนูได้รับความหวานจากพี่อีกแล้วก็พยายามจะตัวหนูนะพยายามจะเลิกแต่ตัวเขาอะยืนยันว่าหนูกำลังหลงทางคือเหมือนกับว่าหนูกำลังมองไม่เห็นสิ่งสำคัญอะไรอย่างเงี้ยความรักของความรักหนูก็พูดเลยนะหนูก็บอกว่าตื้นๆแบบใช่หนูอยากได้แค่อะไรน่ารักน่ารักแบบหอมแก้มจับมือถือกระเป๋าซึ่งเขาพอมันคบกันนานมากๆแล้วเหมือนแบบเขาก็เลิกทำไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีแบบอู้น้องครับผมอะไรอย่างเงี้ยมันหายไปตอนไหนก็ไม่รู้แต่สิ่งที่ได้มาแทนมันคือความแบบสนิทใจความเหมือนมีเพื่อนอีกคนนึงมันกลายเป็นเพื่อนอ่ะพี่เขาเลยบอกเอางี้งั้นเราทดลองอยู่กันแบบหวานๆลองปรับตัวใช่ค่ะลองปรับตัวใช่แบบเขาก็ยื่นมาบอกว่าที่เขาเลิกหวานไปเพราะว่าหนูทำงานหนักแล้วพอหนูละเลยเขาอ่ะเขาก็เลยต้องอยู่แบบคือต่างคนมันต่างกระทบกันจนมันมาเป็นแบบเนี้ยทุกวันนี้พี่หญิงไม่ออกไหมก็เลยบอกกันว่าเนี่ยทดลองกันอยู่จะครบเดือนละค่ะที่ลองอยู่กันแบบหวานมากๆแล้วดูสิว่าเขาทำได้ไหมแล้วหนูยังมองว่ามันหมดอายุอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่า
ความรักหนูกำลังจะตายหนูเลยต้องขอข้อเสนอเขาว่าขอมีเพิ่มขึ้นมาหน่อยพี่ทำให้มันโรแมนติกหน่อยถ้าพี่ทำได้แล้วพี่โอเคเราคบกันต่อเพราะหนูอยากได้แบบนั้นแต่ถ้าพี่ทำแล้วพี่รู้สึกว่ามันฝืนหรือมันไม่ได้หรือหนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะเราค่อยตกลงกันใหม่ว่าเราจะแบบอยู่กันยังไงในมุมพี่นะถ้าเราปล่อยมือคนนี้ไปอ่ะแล้วเราก็ไปเจอคนที่อาจจะแบบปั๊ปปี้เลิฟกับเราแล้วก็ปี2ปีจบกันไปอีก10ปีนี้อาจจะคบได้อีกประมาณ 6-7 คนเลยนะแต่บั้นปลายชีวิตในวัย40กว่าแล้วอ่ะหันไปอีกทีแม่งไม่มีใครมาปั๊ปปี้เลิฟกับกูแหละไอ้คนที่โฮกันมา10ปีก็ไม่อยู่แหละถามว่าวันนี้จะเลือกอะไรมันอยู่ได้ความหวานนะเข้าใจมั้ยเข้าใจแต่ว่าความหวานของคู่ชีวิตอ่ะพี่จะบอกเลยนะคนเราอ่ะค่ะกราฟของคําว่าคู่ชีวิตอ่ะมันไม่ใช่โรลเลอร์โคสเตอร์ตลอดเวลามันมีโรลเลอร์โคสเตอร์ได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบ365วันพี่ว่าการมีความรักแบบโรลเลอร์โคสเตอร์อ่ะมันน่ากลัวกว่าการมีความรักแบบคลื่นทะเลอ่ะคลื่นทะเลมันคือนิ่งๆมันมีคลื่นมันมีขึ้นมีลงนะมันมีเติมความหวานให้กันแค่ถ้าถามพี่ไทยพี่แนะนําวาเลนไทน์ไปกินข้าวกันมีกอดมีหอมกันแต่ว่าทําให้มันเป็นเรื่องธรรมชาติอย่าไปคาดหวังกับความรักว่าเราจะต้องได้อย่างนี้ตลอดมันไม่มีใครได้อย่างที่ตัวเองได้ตลอดไปนะนัดอะพี่ว่าวิธีฟิกซ์ก็คือพยายามเพิ่มความหวานให้กันแต่ไม่ต้องตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้ไปกําหนดเขาว่าเดือนเดียวลองปรับไม่เห็นจําเป็นเลยต้องเดือนนึง3เดือนเธอจะทําได้มั้ยแล้วไงอ่ะสมมุติ3เดือนนี้ทําได้เดือนที่4ไม่ทํามันก็คือทําไม่ได้ถูกมั้ยพี่ว่ามันต้องกลับไปถามตัวเองว่าอยู่กับคนเนี้ยมันสบายใจแค่ไหนมันอาจจะมีนะมันไม่มีใครให้เราได้ 100% หรอกในเรื่องของความรักแต่ว่าท่านได้สัก 80% เกิน 70% มาแล้วอ่ะมึงจะยอมเสีย 80% ที่ดีนั้นไปเพื่อไปเราก็ไม่รู้ว่าอีก 20% ที่มันมาเติมเต็มความหวานของเราอ่ะมันจะเอาอีก80ปัญหามาให้เราและนี่คือไลฟ์โค้ชหญิงแล้วค่ะค่ะเราลองไปนั่งในโพสิชันเขาก็ถ้าถามหนูก็คิดว่าความรักปีที่10น่าจะเป็นปีที่ค่อนข้างยากแล้วก็ใหม่มันต้องพยายามจับมือกันให้แบบแน่นแน่นกว่าเดิมไม่ต้องเป็นปีหรอกแค่วันต่อวันก็ยากแล้วแล้วเราสวยไงผู้ชายก็เข้ามาในชีวิตเยอะมากโยนมะนาวใส่สิทุกวันนี้ก็ยังหึงแค่แบบโพสรูปแบบว่าน่ะล่าสุดท็อปเลสนิดหน่อยก็คืองอนแบบฉ่ำเขาก็ห่วงไงเขาก็มองเราเป็นคนรักไงยากอ่ะที่จะมีผัวรักมากแบบนี้กูว่าไปร้องเพลงดีกว่าจะเบื่อวันนี้ไม่ได้มาเล่าวันนี้มาอวดพันหน้าไม่แต่จะบอกว่าโอ้ยไม่อยากเชื่อว่ามารายการวันนี้คือตอนแรกหนูว่ามาเล่าเรื่องตัวเองแต่วันนี้ได้ข้อคิดบางอย่างกลับไปจากพี่หญิงขอบคุณมากๆเลยแม่ขอให้เธออภัยได้หรือเปล่าขอให้เธอลืมเรื่องราวของวันเก่าที่มันไม่น่ารักที่ฉันดูใจร้ายไปขอให้เธอยังมีใจให้ฉันบ้างขอให้เธอลืมเรื่องเลวที่ฉันสร้างโปรดเธออย่าโกรธฉันโปรดเธออย่าเกลียดฉันเลยถึงเธอในวันที่กอดฉันคอยอยู่กับฉันและไม่หนีไปฉันกลัวเหลือเกินจะเสียเธอไปคงอยู่ไม่ไหวถ้าไม่มีเธอได้โปรดเลือกฉันเป็นความรักครั้งนี้ได้ไหมเธอไม่ให้ฉันเองก็จะไม่ฟื้นอย่าเพิ่งสนใจคนอื่นอย่าเพิ่งหันไปที่อื่นคนเป็นที่หนึ่งไงเป็นฉันได้ไหมอยากจะขอความรักครั้งนี้อีกครั้งที่เคยผิดหวังเรื่องแล้วทิ้งมันไปได้ไหมผิดเองที่ทำให้เธอเสียใจได้ไหมโปรดเลือกฉันเป็นความรักอีกครั้งความฝันมากได้ร้องเพลงกับนักร้องที่เราดูตั้งแต่เด็กและอีดีร้องผิดว้าวแต่แม่ทำให้เพลงหนูเพาะขึ้นมากเลยนะจริงเหรอขอบคุณมากมากค่ะเพลงมันเป็นเมโลดี้เพาะอยู่แล้วค่ะอันนี้ไปดูได้ที่ไหน YouTube หาที่ YouTube เสิร์ชได้เลยนะคะกับโปรดเลือกฉันเป็นความรักอีกครั้งร้องให้พี่20
เอออันนี้แหละอยากบอกเลยจะรอเขาเลยวาเลนไทน์นี้วันนี้ขอบคุณมากเลยนะอุตส่าห์ขอบคุณเช่นกันค่ะไม่ได้นั่งคุยกันนานๆเลยเนาะปกติเราเจองานกันก็แบบว่าแวะอาโปปาโดดะกันแต่ไม่ได้นั่งคุยชีวิตกันจริงเป็นน้องที่น่ารักมากๆแล้วก็ดีใจกับความสำเร็จของวันนี้มากๆขอให้เป็นตัวของตัวเองแบบนี้ตลอดไปนะคะแล้วก็ขอให้เป็นปีปังๆปังมากพี่นัทโอ้สาธุค่ะแล้วก็กันกับพี่หญิงแม้ว่าในมุมมองของความรักจะเลือกทางไหนก็ขอให้เจอสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตนะขอบคุณครับเย้